อยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่31ตอนบ่ายค่ะตอนบ่ายคือขี่ผ่านแล้วเห็นเหมือนกิ่งไม้ค่ะพอเราหันไปดูให้พี่สาวจอดดูก็เลยพบเป็นจระเข้ค่ะเยอะมากลอยคอเต็มเลยประมาณสักกี่ตัวที่เจอตอนนี้20กว่าตัวที่นับได้ค่ะที่ลอยคอพอพี่ๆชาวบ้านเห็นพวกหนูจอดดูเขาก็เลยจอดดูเขาก็เลยหาวิธีตกเอากันมีคนมาตกไปแล้วใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่พวกหนูเห็นกันเลยตื่นครับมันเป็นบ่อน้ำตื่นมันไม่มันเป็นบ่อของโครงการโครงการพอดีผู้ใหญ่มันมีงบเข้ามามาขุดว่างต้นปีที่แล้วนี่ประมาณนี้ขุดไว้ให้มันลึกกว่าเก่าอีกเพราะตอนแรกๆมันมีควายลงด้วยไงให้ควายลงตรงนู้นให้เป็นน้ำลึกๆไอ้ตื่นๆไว้ฝั่งนึงคราวนี้เอาไปเอามาตอนนี้ลึกประมาณเท่าไหร่2ช่วงไมโคร2ช่วงไมโครก็คือว่า8เมตรใช่ครับ8เมตรได้ขุดอยู่ใต้ก่อนหน้ามีไหมไม่มีครับไม่มีมีแล้วเพิ่งมีครับปีใหม่แล้วนี่แล้วมันเพิ่งมีเพิ่งมีแสดงว่ามีการนำมาปล่อยครับครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องสอบสวนนะครับว่าที่มาที่ไปว่าใครเป็นคนนำมาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเราก็ต้องเอาว่าจะปิดประกาศนะครับตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนะห้ามลงไปเล่นน้ำหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็เอาอะไรมากั้นนะครับแล้วก็มีป้ายติดประกาศเตือนชาวบ้านนะครับห้ามลงไปเล่นน้ำในสระนี้ครับคือให้ระมัดระวังส่วนจระเข้ที่จับได้นี้จะเอาไปยังไงครับก็ดำเนินตามกฎหมายครับก็คือตามระเบียบของกรมประมงนะครับตรงนี้เป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีเจ้าของนะครับเราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย